บนโซเชียลแชร์ข่าวระบุว่ามีปรสิตแมวใครติดเชื้อแล้วหน้าตาดีหล่อสวยดึงดูดมากขึ้นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าสนใจและควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมีปรสิตแมวที่ติดแล้วหน้าตาดีจริงเหรอครับต้องศึกษาเพิ่มเติมอันนี้เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการเขาศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคนที่ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อแล้วมาดูความสมดุลของหน้าตาคือหน้าตา2แถบเท่ากันหรือไม่ซึ่งเขาก็พบว่าคนที่มีเชื้อเนี่ยปรากฏว่าดูหน้าตามีความสมดุลดูดีกว่าคนที่ไม่มีเชื้อซึ่งอันเนี้ยจะไปเกี่ยวข้องกับปรสิตตัวนี้อย่างชัดเจนหรือไม่เนี่ยจริงๆอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพราะตัดปัจจัยอื่นๆออกไปหมดเลยตัวนี้ไม่มีชื่อไทยนะครับเราก็จะเรียกทับศัพท์เป็นท็อกโซพลาสมาแล้วชื่อโรคเราก็เรียกเป็นท็อกโซพลาสโมซิสท็อกโซพลาสมานี้เป็นยังไงครับท็อกโซพลาสมาเป็นโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวโปรโตซัวชนิดนี้สามารถจะเพิ่มจำนวนได้2แบบก็คือการแบ่งตัวแบบธรรมดากับสามารถเจริญเป็นตัวผู้กับตัวเมียแล้วผสมพันธุ์กันแล้วได้ระยะที่เราเรียกว่าOOCs ซึ่งการผสมพันธุ์กันเนี่ยจะพบได้เฉพาะในแมวเท่านั้นแต่เรียกว่าปรสิตแมวอาจทำให้เข้าใจผิดการแปลว่าปรสิตแมวเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวปรสิตในแมวเนี่ยมันไม่ได้มีอย่างเดียวพยาธิอย่างอื่นอีกหลายชนิดที่พบในแมวเราก็ถือเป็นปรสิตทั้งนั้น OOCs ที่บอกเนี่ยมันจะปนมากับอุจจาระของแมวคนเลี้ยงแมวที่มีเชื้อตัวนี้อยู่อาจจะได้รับ OOCs เข้ามาสัตว์ต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติเช่นนกหนูวัวแพะแกะไปกินอาหารในธรรมชาติก็อาจจะได้รับ OOCs พวกนี้เข้าไปอยู่ในตัวแต่พอตอนมันเข้าสู่ตัวมนุษย์จะถูกร่างกายเราล้อมขังมันไว้เรียกว่าทิชชูซิสเช่นในคนเนี่ยถ้าภูมิคุ้มกันเราดีในระยะแรกโปรโตโซชนิดนี้ไปฝังในกล้ามเนื้อร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาหุ้มมันอยู่เราเรียกว่าเป็นทิชชูซิสมีการเจริญช้าๆถ้าวันดีคืนดีภูมิคุ้มกันของเราตกไอตัวทิชชูซิสเนี่ยจะแตกออกแล้วมันก็กระจายไปทั่วร่างกายแต่ว่าอวัยวะที่มันชอบไปก็คือระบบประสาทอาจจะมีเรื่องของฝีในสมองมีเรื่องของจอประสาทตาอักเสบหรือว่าทำให้มองไม่เห็นได้และติดได้จากหลากหลายทางมากๆครับนอกจากอุจจาระแมวแล้วเนี่ยกินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อเนี่ยอยู่ในเนื้อโดยที่ปรุงไม่สุกรับประทานพืชผักต่างๆที่มีโอซิสปะปนอยู่หรือรับการถ่ายเลือดมีเพศสัมพันธ์ปลูกถ่ายอวัยวะอีกช่องทางหนึ่งที่พบบ่อยๆก็คือจากแม่สู่ลูกอาจจะทำให้ลูกพิการทางระบบประสาทตาบอดสมองโตเกิดขึ้นได้เรื่องที่ทำให้หน้าตาดูดียังต้องศึกษาเพิ่มเติมแต่ที่แน่ๆผลร้ายของการติดเชื้อนี้นั้นชัดมากก็จากรายงานนี้นะครับที่นำไปในแง่ที่ว่าปรสิตเนี่ยก็พยายามจะทำให้ตัวเองกระจายมากขึ้นเรื่อยๆโดยการทำให้คนมีรูปร่างหน้าตาที่ดีมีเพศสัมพันธ์ก็ตัวปรสิตสามารถจะกระจายได้มากขึ้นแต่ว่าความรู้อันนี้อย่าเอาไปใช้คิดว่าติดปรสิตอันนี้แล้วทำให้หน้าตาดีเพราะว่าผลเสียจากการติดปรสิตชนิดนี้มันมีมากนะครับมันจะแฝงอยู่ในร่างกายของเราแล้วในไทยมีไหมครับในไทยก็เจอโรคนี้นะครับโรคนี้เจอได้ทั่วโลกนะครับคือไม่ใช่ว่าทุกคนติดแล้วจะมีปรสิตชนิดนี้หลงเหลืออยู่บางคนก็ร่างกายแข็งแรงก็อาจจะทำลายมันไปได้แล้วข้างหน้าถ้ามันจะมาติดเราก็จะมีภูมิคุ้มกันสูงแบบนี้คนเลี้ยงแมวจะทำยังไงครับไม่ได้หมายความว่าแมวทุกตัวจะมีเชื้ออันนี้ส่วนใหญ่แมวที่ติดอันนี้มักจะติดจากการไปกินสัตว์อื่นเช่นกินนกกินหนูซึ่งมีระยะที่เราเรียกว่าทิชชูซิสอยู่ในสัตว์เหล่านั้นแล้วก็เจริญเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของแมวสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางสัมผัสแมวแล้วล้างมืออยู่เรื่อยๆก็จะลดโอกาสติดปรสิตชนิดนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องรีบไปตรวจไหมครับไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องไปตรวจในกรณีที่เราอาจจะรู้สึกว่าเรามีความเสี่ยงที่จะส่งต่อไปถึงลูกนะครับดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับเรื่องการศึกษาแชร์ได้แต่ผู้รับข่าวสารอาจจะต้องตีความละเอียดมากขึ้นนะครับพากันไปเพิ่มความเสี่ยงในการติดปรสิตชนิดนี้ก็ไม่แนะนำนะครับดูแลสุขภาพปกป้องภูมิคุ้มกันร่างกายช่วยลดความเสี่ยงอันตรายได้จากหลายโรคนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์ก่อนจะส่งต่อสืบหาต้นต่อวิเคราะห์ที่มาตรวจสอบเนื้อหาถ้าชัวร์ก็แชร์สิครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม